เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Notting Phone 2A Plus ที่จะมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 7350 Pro และการชาร์จที่เร็วถึง50วัตต์นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้าให้ความละเอียดมากถึง50ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นเพียง 11,800 บาทรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยเช้ากับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พบข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือ Notting Phone 2A Plusเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยนะครับโดยมีรุ่นนะครับที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งอัปเดตมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ Notting Phone 2A แต่นี้มีคำว่า Plus เข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้นะโดยสเปคในรวมเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับให้ดียิ่งขึ้นเริ่มกันที่ชิปเซตนะครับโทรศัพท์มือถือ Notting Phone 2A Plus ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 7350 Proที่เป็นเวอร์ชันแบบ Overclock จาก Dimensity 7200 Pro โดยพัฒนาขึ้นมาสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้โดยเฉพาะชิปเซตเนี่ยมี CPU 8 Core นะครับแล้วก็มีในส่วนความเร็วที่ทำไปได้ถึง 2.0 GHz ในส่วนของ GPU จะเป็น Mari G610 MC4 ที่ Overclock เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยความเร็วที่ 1.3 GHz และโดยรวมนะครับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ CPU เนี่ยมากขึ้นถึง 10% และประสิทธิภาพการทำงานของ GPU เพิ่มขึ้นถึง 30% หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนะครับของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือความละเอียดของกล้องหน้าให้ความสำคัญกล้องหน้าพอสมควรจัดความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลจากเดิมปกติแค่32ล้านพิกเซลนะครับในรุ่นก่อนหน้านี้และยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 30 fps ทำให้การถ่ายภาพและก็วิดีโอเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันนะครับโดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับการชาร์จแบบมีสายนะครับ50ล้านพิกเซลซึ่งเป็นการอัปเกรดเนี่ย45วัตต์นะครับในโฟน 2A ทำให้การชาร์จเนี่ยทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีการพัฒนามานะครับใช้เป็นปฏิบัติการ Notting OS 2.6 นะมีพื้นที่เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยมาจาก Android 14นะครับโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มี2สีได้แก่สีเทาแล้วก็สีดำนะครับเปิดให้สั่งจองแล้วด้วยนะในราคาเริ่มต้นนะครับรุ่น RAM 8 GB หัวจำ 256 จะอยู่ที่ 27,999 รูปีอินเดียหรือราว 11,800 บาทนะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวในประเทศอินเดียส่วนรุ่นนี้จะถูกนำมาขายในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย